สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำกลยุทธ์การลงทุนสำหรับหุ้นกลุ่มพลังงานในไตรมาสที่2ปี2565นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของซับเซกเตอร์แรกนะคะในส่วนของน้ำมันถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพของตัวออยล์ดีมานด์จริงๆก็ยังมีการเติบโตต่อเนื่องมาในช่วงปี2022นะคะตามภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่ว่าในระยะสั้นเองก็อาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างเนื่องจากว่าราคาน้ำมันเขาก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมานะคะทีนี้ปัจจัยอีกอันหนึ่งนะคะที่เราคิดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะหนุนราคาน้ำมันในไตรมาส2ให้ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็คือภาพของตัวฝั่งซัพพลายนะคะเพราะว่าปัญหาปัจจุบันก็คือซัพพลายในตลาดเนี่ยค่อนข้างตึงตัวมากๆเลยนะคะส่วนแรกก็คือทางกลุ่ม OPEC Plus เองนะวันนี้ก็ยังผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้นะคะส่วนที่2ก็คือเรื่องของตัวท่อส่งน้ำมันแคสเปียนที่เพิ่งโดนพายุไปนะคะก็ทำให้กำลังการส่งน้ำมันเนี่ยลดลงไปอีกนะคะปัจจัยถัดมาก็คือเรื่องของตัวรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าทางรัสเซียเขาส่งน้ำมันออกมาได้น้อยลงนะคะก็จะทำให้ตลาดน้ำมันยิ่งตึงตัวไปเพิ่มกว่าเดิมอีกนะคะดังนั้นเองนะคะแนวโน้มแล้วเนี่ยราคาน้ำมันในไตรมาสที่2ปี22ก็น่าจะเป็นเทรนด์ของการปรับเพิ่มขึ้นทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะแต่ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เราอยากจะให้จับตามองก็คือในเรื่องของตัวสงครามรัสเซียยูเครนนี่แหละนะคะเพราะว่านอกเหนือจากที่เขาอาจจะมีผลกระทบในแง่ของตัวฝั่งซัพพลายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสงครามยืดเยื้อเนี่ยก็อาจจะไปส่งผลกระทบกับภาพเศรษฐกิจโลกจนทำให้ภาพของตัวเศรษฐกิจโลกสโลว์ดาวน์ลงนะคะซึ่งหนีไม่พ้นแหละว่าคงจะไปกระทบในแง่ของตัวดีมานด์ของน้ำมันด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของกลุ่มโรงกลั่นนะคะภาพของกลุ่มโรงกลั่นค่าการกลั่นในไตรมาสที่2ปี22เนี่ยเราคิดว่าในเชิงของ year on year จะได้แรงหนุนจากดีมานด์ที่ยังคงตกโตดีต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในเชิงของ Q on Q เนี่ยอาจจะเห็นภาพของตัวค่าการกลั่นที่อ่อนตัวลงถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะคะเหตุผลหลักเลยก็คือเรื่องของต้นทุนน้ำมันดิบหรือว่าตัวครูดพรีเมียมนะคะที่มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันให้ค่าการกลั่นเนี่ยอ่อนตัวลงในช่วงไตรมาส2นี้นะคะถัดมานะคะในส่วนของถ่านหินบ้างนะคะถ้าเราดูราคาถ่านหินในไตรมาส1เนี่ยจะเห็นว่าเขาปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างแรงมากเลยนะคะปัจจัยหนุนก็มาทั้งจากเรื่องของตัวดีมานด์ที่ฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของตัวซัพพลายที่เรียกว่ายังตึงตัวต่อนะคะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วไตรมาส2แนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะเราคิดว่าภาพของราคาถ่านหินไตรมาส2ก็ยังเป็นเทรนด์ของการปรับตัวสูงขึ้น year on year ได้อยู่นะคะในขณะที่ Q on Q นะคะโดย seasonality pattern ก็อาจจะซอฟลงบ้างนะคะเพราะว่าพอจบฤดูหนาวเนี่ยในแง่ของตัวดีมานด์ก็อาจจะอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในฝั่งของตัวซัพพลายเองนะคะปกติพอเข้าฤดูแล้งเนี่ยทางผู้ผลิตรายใหญ่อย่างตัวอินโดนีเซียเองเขาก็จะสามารถผลิตออกมาได้เยอะขึ้นนะคะนอกเหนือจากอินโดนีเซียแล้วมาดูในฝั่งของประเทศจีนนะคะเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะผลิตถ่านหินออกมาเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะเพราะว่ารัฐบาลเขาก็เริ่มอนุญาตให้ผู้ผลิตในประเทศเนี่ยผลิตได้เพิ่มขึ้นและเพราะว่าปีที่แล้วเขาก็มีประเด็นในเรื่องของการขาดแคลนไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าแล้วไตรมาส2จริงๆราคาถ่านจะย่อลงQ1 Q เยอะหรือเปล่านะคะเราคิดว่าถ้าย่อก็ย่อไม่เยอะนะคะหรือเผลอๆก็อาจจะยืนได้ Q1 Q ด้วยซ้ำนะคะเหตุผลเพราะว่าประเด็นเรื่องของรัสเซียเองที่เขาเป็นผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ของโลกเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดซัพพลายส่วนนั้นหายไปก็จะทำให้ตลาดยิ่งตึงตัวมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมสำหรับกลุ่มคอมมอดิตี้ที่เราจะเห็นในไตรมาสที่2ทีนี้สุดท้ายนะคะในแง่ของ valuation หุ้นเซกเตอร์นี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานก็ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะหนุนมาทั้งจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถึงวันนี้ราคาหุ้นปรับขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตก็ถือว่ายังมีดิสคาวต์อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าถ้าเราไปเทียบกับระดับก่อนโควิดก็จะเห็นว่าหุ้นกลุ่มพลังงานก็ยังเรียกว่าดิสคาวต์จากก่อนโควิดค่อนข้างเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเวอร์ชันเลเวลตรงนี้ก็ยังเป็นเลเวลที่น่าสนใจนะคะถามว่าแล้ว prefer pick ของกลุ่มพลังงานเราเลือกอะไรนะคะเราก็เลือกคนที่ปี2022เนี่ยจะมีearning growth ที่โดดเด่นนะคะก็ได้แก่ปตท.สผ.แล้วก็ไทยออยล์นะคะนอกเหนือจากภาพ earning growth ที่โดดเด่นแล้วเนี่ยเราคิดว่า2คนเนี้ยเขาก็มี potential ที่จะมีการเห็นภาพ earning upgrade ได้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างราคาน้ำมันนะคะถ้าเกิดเขายืนสูงกว่าระดับ80เหรียญต่อบาร์เรลที่ตอนนี้เป็นตัวเลขที่เรียกว่า imply เนี่ยของ consensus earning forecast อยู่เนี่ยสมมติเขายืนได้100เหรียญเนี่ยก็จะ
เป็น potential upside สำหรับ earning forecast ของปตท.สผ.นะคะแล้วก็สำหรับไทยออยล์เองนะคะเราคิดว่าในแง่ของตัวกำไรสุทธิปีนี้ก็มี potential upside เช่นกันนะคะจากเรื่องของ inventory gain ที่อาจจะเกิดขึ้นตามทิศทางของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนสำหรับกลุ่มพลังงานในไตรมาสที่2ค่ะ